สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีรถบรรทุกดินครับคลิปนี้17พฤษภาคม2567ครับมาให้การช่วยเหลือทีมงานครับอาจารย์ก๊อกสายจวดครับพอดีเขาประเทศดินแล้วขณะที่เกิดเหตุว่าขาดฟันครับสายไฮดรอลิกแตกนะครับดีนะครับที่ดำบอลลอนนะครับแบบน้ำมันไฮดรอลิกแตกครับล้อหลังฟรีครับให้เจ้าตัวเพิ่นไปหายืมเสียมน้ำที่บ้านขางเคียงอยู่นะครับนี่ครับทางเข้ามาผมมีพยายามให้เกิดครับนะครับสภาพผู้มีประเทศครับด้านหน้าได้เป็นไฮหน้านะครับด้านหลังเป็นห่วยครับพอดีระวังล่อเพิ่นไปหาเสียมผมก็เลยเอาไม้ขุดดินออกนะครับเอาไม้ห้องไปถาเพิ่นนะครับเดี๋ยวเจ้าของรถเพิ่นว่าไงเพิ่นล่องโยกเบิ่งนะครับเอาเดี๋ยวติดตามชมเบิ่งครับว่าสิช่วยกันเอารถออกจากหน้างานใดบ่นะครับได้มาแล้วครับได้พั่วไปล่องโยกเบิ่งนี่ผมขุดไว้เอาไม้ห้องให้เลยกูลองเบิ้งรถแรงก็ด้วยไหมแรงมันแรงอยู่แรงแต่รถเหลือเครื่องคาดสิมัดอ่ะต้องมามีพลังลองเบิ้งเก้าขึ้นคุ้มจวดจวดด้วยเดี๋ยวนี้โอ้คาดเพิ่นสิเบิดประสันครับก็สิเจ็ดปกตินี่มันมีปัญหาแล้วครับสำนี้ครับ240พุ่นอ่ะโอ้เอาคัดสิเบิดต้องเอาดินออกซะก่อนครับโอ้ยกระบะขากเพิ่นก็ไปเชื่อมจิตกันไว้นะครับให้เกี่ยวเพื่อนโอ้ประจัดออกได้แล้วรถขึ้นแล้วยังเอาเรียงอีกครั้งนึงเขาเกี่ยวไปตะไหนนะโอ้ยเพื่อเหตุการณ์แบบนี้นะจะขี่ลากันเลยเปิดออกยักขางให้นะเว้ยไปเร็วตัวน่ะนั่นพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวถอยล้างมาดิโอ้ตอนนี้ก็โยกขึ้นมาจากที่เกิดเหตุได้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหนูแดงมันดึงท่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับกันเป็นที่สำเร็จครับถอยหลังเหย้าอยู่แล้วขึ้นแล้วครับเฮ้ยยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วขึ้นเรียบร้อยครับดีแล้วครับเพื่อนร่วมอาชีพนี่ยังต้องมาซอยกันนะครับเอาเข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทางช่องวิธีรถบรรทุกดินครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ